สวัสดีค่ะน้องสาวเคียนซาค่ะวันนี้น้องสาวเคียนซามาท่าคนขี่ม้าพาราไว้ค่ะขวดแดงๆฟ้าแดงๆแบบนี้นะคะนี่ขวด1ลิตรนะคะวันนี้มาทำกันถ้าคนขี่ม้าพาราไว้นะคะเราก็เขย่าขวดก่อนใช้นะคะแล้วก็ทำการเจาะอู้ จอกรูเขย่าให้เกิดฟองนะคะเห็นไหมนี่จะอยู่แบบนี้แล้วก็เรามาใส่อุปกรณ์ในการทากันค่ะเห็นไหมน้ำจะสีนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็อีกฝาเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราใช้แรงเนี่ยนิ้วครึ่งใช้ทาคนขี่ม้าพาราไว้ค่ะไปกันเลยค่ะใช้แรงจุ่มพาราไว้นะคะพอหมาดหมาดนะคะต้นยางปกติทาเหนือร่องกรีดค่ะกับประมาณ3นิ้วมือค่ะทาเหนือร่องกรีดยีไปมาให้เกิดฟองค่ะทาแบบนี้นะคะมาเลยตอนต่อไปจุ่มจะกลับประมาณ3นิ้วมือหรือไม่ถึง3นิ้วมือก็ทายีให้เกิดฟองได้เลยค่ะทาแบบนี้ประจำทุกเดือนหรือทุก15วันครั้งค่ะทำได้เลยยางจะเปลือกเสริมใช้แล้วจะเปลือกนิ่มกรีดง่ายเปลือกเสริมเตะสะเก็ดแบบนี้เลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งสมบูรณ์ค่ะไม่มีส่วนผสมยาเร่งนะคะมาค่ะคนขี่ม้าพาราไว้เป็นปุ๋ยน้ำต้นยางงามชีวิตพาสดใสเป็นตาเสริมบำรุงได้สดใจกระมิ่งไงใบยางนั้นสมบูรณ์ยังออกดีเปอร์เซ็นต์ดีกำไรงามไปตามตามเงินทองนั้นเพิ่มพูนคนตัดยางมีแนวทางมาเพื่อหนุนไม่ต้องลุ้นรอจนถึงต้องใจเราคนที่มาพาเราไว้เป็นปุ๋ยน้ำต้นยางงามชีวิตพาสดใสเป็นผ้าเสริมบำรุงในสมใจกระมิ่งไงใบยางนั้นสมบูรณ์ยางออกดีเปอร์เซ็นต์ดีกำไรงามไก่ตำตามเงินทองนั้นเพิ่มพูนคนตัดยางมีแนวทางมาเกื้อหนุนไม่ต้องลุ้นลดต้นทุนต้นใจเราค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเพลแบบนี้นะคะเราจุ่มแล้วก็ทานย้ำได้เลยนะคะมันจะทำให้เปลือกเสริมไวมากเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะใช้คนขี่ม้าพาราไว้เดือนหนึ่งละ1ถึง2ครั้งย่างสมบูรณ์เปลือกเสริมไวเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางออกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีแน่นอนเลยค่ะฝากด้วยนะคะคนขี่ม้าพาราไว้หนุ่มทองแดงน้องสาวเขียนซานะคะ